ไฮโซปอให้คำสัญญาประกาศลั่นกลางรายการขอดูแลแม่แตงโมตลอดชีวิตคืบหน้าล่าสุดข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทบริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1ใกล้สะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีหลังไปนั่งเรือชมวิวเจ้าพระยากับบรรดาเพื่อนชายหญิงอีก5คนแต่จู่ๆเกิดพลัดตกลงไปเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่สุดล่าสุดทางด้านบุคคลสำคัญบนเรือได้เดินทางมาออกรายการโหนกระแสโดยได้มา4คนได้แก่กระติกอิสรินทร์แซนวิสาพัฒน์ไฮโซปอตนุพัฒน์จ๊อบนิทัศน์และขาดเพียง1คนคือโรเบิร์ตไพบูลย์โดยทั้ง4คนก็ได้มาเพื่อตอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตแตงโมนิดารวมถึงไขข้อกระจ่างให้กับคนทั้งประเทศที่กำลังจับตามองเรื่องนี้อยู่โดยในช่วงท้ายของรายการทางด้านไฮโซปอประกาศดูแลแม่แตงโมโดยได้ยกมือไหว้พร้อมให้คำสัญญากลางรายการโหนกระแสว่าเจ้าตัวยินดีที่จะรับดูแลและช่วยเหลือแม่แตงโมทุกอย่างเท่าที่ช่วยได้ต่อจากนี้เปรียบเสมือนผมเป็นลูกชายคุณแม่หนึ่งคน